คืนกูให้พวกเองขายไอ้สุรพลมันจะได้หัวเราะเยาะกูตายมันจะหาว่ากูหมดปัญญามีปัญญาแย่งเอาของมันมาได้แต่ไม่มีปัญญารักษากูไม่ยอมหรอกไอ้ชายไอ้ชายครับเอ็งว่าแม่เอ็งจะขายบ้านเหรอครับเออรีบขายไปเลยเดี๋ยวไอ้สุรพลมันกลับมามันจะเอาของมันคืนเราจะอดตายกันหมดไม่มีที่แม้กระทั่งจะซุกหัวนอนขายไปเลยรีบขายไปเลยขายไปเท่าไหร่ก็จู่ๆก็คิดจะขายบ้านมอมพี่ของคุณเขาคิดอะไรอ่ะจะคิดอะไรก็ช่างเถอะค่ะขายให้เรารู้เราเห็นตอนนี้ดีแล้วดีกว่าไปแอบงุบงิบขายแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยสักแดงดีอ๋อนี่คุณต้องการส่วนแบ่งสินะถึงได้ยุเขาให้ขายยังก็เป็นเจ้าของบ้านเองฉันก็เป็นน้องของหมอมพี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นฉันก็ควรจะมีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งบ้างเพราะถ้าหากให้มัวแต่มารองเงินเดือนผัวแล้วก็คงจะอดตายนี่จะหวังอะไรมากนักนะคะคุณแพรวพันธ์ถ้ามันผิดหวังขึ้นมาแล้วก็มันเจ็บนะแต่หม่อมพี่นะเขาเต็มใจที่จะให้ฉันดีกว่าเอาไปแบ่งปันให้อีเด็กนั่นจงเกลียดจงชังเขาอะไรนักหนานะเขาก็เป็นหลานแท้ๆของคุณนะนี่คุณประสงค์ฉันจะบอกอะไรให้เนี่ยถ้าคิดว่าจะพึ่งใบบุญหม่อมพี่อยู่อย่างนี้แล้วก็อย่าพูดอะไรแบบนี้ให้หม่อมพี่หรือหญิงเล็กได้ยินเป็นอันขาดเข้าใจไหมนี่คุณเคยเห็นเด็กเวลาทำผิดอะไรสักอย่างไหมลนลานจนน่าสงสัยนั่นแหละเหมือนหม่อมพี่ของคุณเวลานี้ไม่มีผิดเลยจะจัดการเองแล้วค่ะคุณชายเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุณชายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะบ้านของเราแท้ๆทำไมหม่อแม่ต้องขายให้คนอื่นด้วยล่ะคะชายไม่อยากไปใจที่นี่ชายรักที่นี่บ้านใหม่อ่ะไม่รู้ว่ามีเรื่องสวยอย่างนี้ให้ชายอยู่กันนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้หม่อมแม่คงจะไม่ทอดทิ้งเราหรอกค่ะถึงบ้านใหม่จะไม่มีบ้านสวยๆให้เราอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณชายหม่อมอยู่ที่ไหนหม่อมก็อยู่ได้ค่ะคุณชายคะพี่จะไปขอร้องหม่อมป้าให้เองไม่ให้ท่านขายบ้านคุณคะ
คุณชายก็เท่ากับเป็นเจ้าของบ้านคนนึงที่หม่อมป้าต้องรับฟังความคิดเห็นว่าจะขายหรือไม่ขายหม่อมแม่คะหญิงนะคะมีเพื่อนเป็นมัณฑนากรค่ะออกแบบตกแต่งภายในฝีมือนี่ดีที่สุดเลยค่ะพอบ้านใหม่เราเสร็จเนี่ยให้เพื่อนของหญิงคนนี้มาออกแบบตกแต่งภายในให้ดีไหมคะเอาสิลูกหญิงว่าดีแม่ก็ว่าดีพ่อกลางแม่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรียกนายพรมาคุยนะจะได้ตระเตรียมเรื่องนิติกรรมอะไรต่างๆซะคนซื้อเนี่ยเขาจะได้ประทับใจว่าเราพร้อมจะขายไงจ๊ะหม่อมป้าคะใครใช้แกเข้ามาดิฉันอยากจะขอร้องหม่อมป้าให้ล้มเลิกความคิดที่จะขายบ้านทรายทองซะเถอะค่ะมันโครงการอะไรของแกนะพจมานดิฉันมาพูดแทนคุณชายน้อยหม่อมป้าคะคุณชายน้อยไม่อยากให้หม่อมป้าขายบ้านทรายทองนะคะทำเป็นเอาชายน้อยขึ้นมาอ้างแล้วมันโครงการอะไรของแกคุณหญิงเล็กกรุณาเงียบแล้วก็ฟังดิฉันก่อนได้ไหมคะมันจะมากเกินไปแล้วนะแกเป็นใครกล้าดีไงมาพูดกับฉันอย่างนี้ใส่หัวของแกออกไปเลยนะอีพ่อจะมาเนี่ยไล่แล้วก็ออกไปสิไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนในสว่างวงคนนอกไม่เกี่ยวดิฉันทราบค่ะถึงได้มาพูดในฐานะตัวแทนคุณชายน้อยไงคะหรือว่าหม่อมป้าจะไม่ถือว่าคุณชายน้อยเธอเป็นสว่างวงเหมือนกันถึงไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเธออีพ่อจะมาพอทีพ่อจะมาออกไปได้ละไม่ค่ะคุณหญิงใหญ่จนกว่าดิฉันจะแน่ใจว่าความคิดเห็นตามภาษาเด็กของคุณชายน้อยก็มีคนรับฟังเหมือนกันมีแน่เธอไปบอกชายน้อยได้เลยว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการขายบ้านทรายทองพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นบ้าไปแล้วเหรอคะถึงปล่อยให้เด็กเมื่อวานซื้อมันมาจูงจมูกเอาอะฮะพอที่หญิงเล็กไม่มีใครจงจมูกใครทั้งนั้นน่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับหม่อมแม่ว่าทำไมจู่ๆหม่อมแม่ถึงอยากจะขายบ้านทรายทองทั้งที่ก่อนหน้านี้หม่อมแม่ก็หวงบ้านหลังนี้นักหนาเจ้าคุณทวดสร้างบ้านหลังนี้เพื่อให้ลูกหลานของท่านทุกคนได้อาศัยร่มเงาอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานี่ถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณของท่านยังวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วก็ผมคิดว่าท่านคงจะเสียใจไม่น้อยที่หม่อมแม่แปลเจตนารมณ์ของท่านผิดไปนี่พ่อกลางขายไปแล้วใช่ว่าคนซื้อเขาจะทุบตึกนี่ทิ้งเมื่อไหร่ล่ะเราผ่านไปผ่านมาเราก็ยังภูมิใจว่าที่นี้เคยเป็นของเรามาก่อนเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันอีกแล้วครับหม่อมแม่ในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลบ้านไซทองคุณตามอบสิทธิ์ในการตัดสินใจทุกเรื่องให้กับผมขอยืนยันว่าจะไม่มีการขายบ้านทรายทองให้กับใครทั้งสิ้นพ่อกลางพี่กลางทำอย่างนี้เท่ากับไม่เห็นกันหน้าหม่อมแม่เลยสักนิดนะคะยิงเล็กถ้าหม่อมแม่รู้สึกเช่นนั้นผมก็เสียใจแต่ผมก็ทนละอายใจต่อลูกหลานเจ้าคุณปู่จนถึงวันตายไม่ได้เหมือนกันครับอ
หม่อมแม่คะหม่อมแม่ยอมไม่ได้นะคะยอมไม่ได้เด็ดขาดค่ะคุณชายคะขอบพระคุณมากนะคะจะมาขอบอกขอบใจฉันเรื่องอะไรกันเนี่ยคุณชายน้อยคงจะดีใจมากฉันทำในสิ่งที่ฉันควรทำมากกว่าในสิ่งที่มันถูกต้องและเหมาะสมเธอพูดถูกทีเดียวนะพจมานเจ้าคุณทวดน่ะสร้างบ้านสายทองขึ้นมาด้วยความรักท่านหวังจะให้บ้านหลังนี้เป็นที่พักพิงของหลานๆทุกคนของท่านท่านคงเสียใจไม่น้อยถ้าฉันตัดสินใจทำตามใจของหม่อมแม่ความจริงแล้วเนี่ยฉันควรจะเป็นฝ่ายขอบใจเธอมากกว่านะพจมานถ้าเกิดว่าบ้านทรายทองมีอันต้องเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของเธอมั่นใจได้เลยนะก็ต้องไม่ใช่วิธีนี้ฝากบอกชายน้อยด้วยว่าบ้านที่ชายน้อยรักหลังนี้ยังเป็นของเขาอยู่ค่ะคุณชายคุณค่ะ